จะใช้ present simple หรือว่า present continuous ตอนไหนดีสวัสดีครับทุกคนเจอกับผมโมโมกันอีกแล้วนะครับสำหรับภาษาอังกฤษพื้นฐานวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้ present simple หรือ present continuous กันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่า2 tense นี้แตกต่างกันอย่างไรเราใช้ present simple ในการพูดถึงข้อเท็จจริงโดยทั่วไปทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราหรือเรื่องราวตามความเป็นจริงตามธรรมชาติครับเช่น I live in พะเยา I live in พะเยาฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดพะเยา The world is round The world is round โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมเราสามารถใช้พูดถึงนิสัยหรือกิจวัตรที่ทำเป็นปัจจุบันได้เช่น She eats green curry every Friday She eats green curry every Friday เธอกินแกงเขียวหวานทุกๆวันศุกร์เราสามารถพูดถึงกำหนดการที่แน่นอนโดยใช้ present simple tense ก็ได้นะครับเช่น The cafe opens at 9 a.m. The cafe opens at 9 a.m. คาเฟ่เปิดตอน 9 โมงเช้าครับสำหรับ present continuous เราสามารถใช้ present con ในการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นเช่น they're playing พวกเขากำลังเล่นอยู่ครับแล้วโครงสร้างของ2 tense นี้ล่ะครับทุกคนลองดู2ประโยคนี้นะครับ I live in พะเยาฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดพะเยาBen lives in พะเยา Ben อาศัยอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับใช่ครับทั้ง2ประโยคเป็นประโยคแบบ present simple ซึ่งมีโครงสร้างคือประธานบวกกริยาช่องที่1ในประโยคแรกกริยาไม่เติม s แต่ในประโยคที่2กริยาเติม s ด้วยครับในประโยคที่1 I live in พะเยานอกจากประธาน I แล้วยังมีประธานตัวอื่นๆที่กริยาไม่ต้องเติม S หรือ ES นะครับได้แก่ We, You, They และประธานพหูพจน์2คน2สิ่งขึ้นไปครับในประโยคที่2 Ben lives in พะเยาในส่วนของประธานเอกพจน์ He, She, It กริยาต้องเติม S หรือ ES ด้วยครับมาในส่วนของ present con กันบ้างครับ I am singing ผมกำลังร้องเพลง Ben is singing กำลังร้องเพลง Ben and May are singing Ben และ May กำลังร้องเพลงเรามาวิเคราะห์ประโยคกันสักหน่อยดีกว่าI am singing. I เป็นประธานครับ am เป็น verb to be ช่องที่1ครับ singing เป็น verb ing ครับดังนั้นโครงสร้างของประโยค present con ก็คือประธานบวก verb to be บวก verb ing ครับสำหรับ verb to be ช่องที่1ก็คือ is am และก็ are ครับจากประโยคก่อนหน้านี้ I ใช้กับ am ครับ I am singing I บวก am บวก verb ing นะครับ Ben is singing เป็นประธานเอกพจน์นะครับมี he she it และประธานเอกพจน์ตัวอื่นใช้ is และตามด้วย verb ing นะครับ Ben and May are singing ประธานพหูพจน์2คน2สิ่งขึ้นไปรวมถึง you, we, they ใช้ are ครับ are บวก verb ing ครับ Ben and May are singing มาทวนกันหน่อยดีกว่าดู2ประโยคนี้กันนะครับ I sing every morning I am singing ประโยคไหนคือประโยคแบบ present simple เอ่ยถูกต้องครับ
ประโยคที่1นั่นเองเพราะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ทำตลอดทุกเช้าซึ่ง present sim นี้เราจะใช้กับข้อเท็จจริงโดยทั่วไปนิสัยหรือกิจวัตรและกำหนดการที่แน่นอนครับส่วน present con เราจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดอยู่ณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฝึกประโยค present sim และ present con ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ